การย้ายกลุ่มเรียนนักศึกษาสามารถย้ายกลุ่มเรียนผ่านระบบบริการศึกษาหรือ ESS ทั้งนี้นักศึกษาต้องทำภายใน2สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนดังขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาเข้าเมนูลงทะเบียนเรียนและเลือกเมนูย่อยย้ายกลุ่มเรียน 2. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลของนักศึกษาและให้นักศึกษาคลิกที่ปุ่มเลือกรายวิชาด้านล่าง 3. ให้นักศึกษาทำรายการคลิกเมนูเลือกรายวิชาระบบจะปรากฏหน้าต่างให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการย้ายกลุ่มเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในการศึกษานั้นๆ 4. ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการย้ายกลุ่มเรียนระบบจะแสดงกลุ่มเรียนที่เปิดรายวิชานั้นๆทุกกลุ่มเรียนพร้อมทั้งแสดงรายชื่อผู้สอนชื่ออาจารย์ผู้สอนและเวลาเรียนและจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่ 5. นักศึกษาสามารถทำการเลือกกลุ่มเรียนที่นักศึกษาต้องการจะย้ายไปเรียนโดยการคลิกเลือกที่อยู่ทางด้านหน้าและเลือกเมนูตกลงที่ด้านล่างของหน้าต่าง 6. ระบบจะกลับมาหน้าต่างย้ายกลุ่มเรียนเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องเลือกปุ่มบันทึกหรือถ้าไม่ต้องการบันทึกสามารถลบข้อมูลออกได้โดยเลือกปุ่มลบรายการออกนักศึกษาที่ย้ายกลุ่มเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบการย้ายกลุ่มเรียนได้โดยการเลือกเมนูลงทะเบียนเรียนเลือกเมนูย่อยแก้ไขการตรวจสอบใบลงทะเบียนจะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนดังภาพนักศึกษาสามารถตรวจสอบกลุ่มเรียนและอาจารย์ผู้สอนตามกลุ่มเรียนใหม่ได้จากหน้าต่างนี้